วันนี้นะครับขอให้จดอย่างรวดเร็วถ้าเปิดพระคัมภีร์ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับตั้งใจฟังแล้วกลับไปเปิดดูที่บ้านก็ได้เพราะวันนี้จะเร็วมากเนื่องจากข้อพระคัมภีร์มีเยอะมากนะครับสิ่งที่จะได้เรียนในวันนี้เป็นสิ่งที่คนมากมายไปกันคนละทิศคนละทางแต่วันนี้เราจะยืนหยัดอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าจำไว้นะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไม่ได้มีให้เราอ่านแล้วเกิดความหวาดกลัววันนี้ความกลัวได้แพร่ไปทั่วโลกนะครับและแพร่มาจากคริสเตียนนี่แหละวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนนะครับในทิตัสบทที่2ข้อที่11ถึง14ทิตัสบทที่2ข้อที่11ถึง14นะครับ เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วขอบคุณพระเจ้าพระคุณปรากฏแล้วเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเมื่อพระเยซูได้เสด็จไปที่กางเขนพระองค์ได้แบกความผิดบาปทั้งสิ้นและประทานพระคุณประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับพวกเรานะครับเพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอดและเมื่อเรารอดแล้วควรจะทำอย่างไรต่อใช้ชีวิตเหมือนอย่างสมัยก่อนที่จะรอดหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกว่าสอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหาและดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะสัตย์ซื่อสุจริตและตามครองธรรมคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสอนในวันนี้นะครับบทที่13เป็นเรื่องของความหวังเปี่ยมสุขเป็นความหวังที่พระเจ้ามอบให้กับเราและเป็นความหวังที่ทำให้เรามีความสุขล้นเอเมนไหมแต่ความหวังนั้นคืออะไรอันดับแรกผมอยากจะอธิบายนิดนึงความเชื่อคือปัจจุบันนะครับความเชื่อคือความแน่ใจและมั่นใจในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ดังนั้นมันต้องเป็นความแน่ใจและมั่นใจณเวลานี้แต่เมื่อเราพูดถึงความหวังแน่นอนย่อมเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วเราคงไม่ต้องหวังอีกต่อไปถูกไหมครับงั้นความหวังจะเป็นเรื่องในอนาคตนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนเป็นเรื่องของความหวังเปี่ยมสุขเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพวกเรามีความคาดหวังที่จะได้พบกับเหตุการณ์นั้นและเพราะเรารู้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเราจึงมีความสุขในวันนี้มีใครที่เคยมีประสบการณ์บ้างคนที่เรารักคนที่เราเชื่อในคำพูดของเขาเขาพูดกับเราถึงสิ่งดีๆที่เขาเตรียมไว้ให้กับเราแล้วแต่วันนั้นยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะให้พอเราได้รับฟังแล้วเรารู้สึกสุขใจนั่นแหละครับคือความหวังที่ทำให้เรามีความสุขเอเมนไหมและความหวังที่คริสเตียนทุกคนควรจะมีคือความหวังในข้อนี้เมื่อเรารับความรอดแล้วเราละทิ้งการอธรรมเราเรียนรู้ที่จะเดินตามครองธรรมและเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเฝ้ารอคอยด้วยความหวังที่ทำให้มีความสุขซึ่งก็คือได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูจะเสด็จมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งเอเมนไหมผมอยากจะกล่าวบางสิ่งที่คนมากมายอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับพระเยซูจะมาอีกสองครั้งหลายคนทำหน้าแบบครั้งที่จะมาก่อนนั้นพระองค์จะไม่ลงมาบนโลกพระองค์จะมาปรากฏในอากาศเพื่อรับคริสตจักรของพระองค์ขึ้นไปข้างบนแล้วต่อมาพระองค์จะเสด็จมาบนโลกนี้พร้อมกับธรรมิกชนของพระองค์นั่นคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ตั้งใจฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะดูข้อพระคัมภีร์ด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่าผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้แก่เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์และเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดีขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้รับชีวิตใหม่เพื่อที่จะขวนขวายกระทำความดีเราไม่ได้ทำดีเพื่อให้รอดแต่เรารอดเพื่อจะทำดีเอเมนไหมวันหนึ่งข้างหน้าโลกนี้จะเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพระเยซูได้ตรัสถึงเหตุการณ์นี้ไว้นะครับในมัทธิวบทที่24ข้อที่21ว่า
ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีอีกต่อไปหลายคนอาจจะคิดถึงเรื่องคนยิวถูกสังหารนะครับอาจจะนึกถึงเรื่องของพระวิหารถูกทำลายอาจจะคิดถึงอีกหลายๆอย่างแต่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่ามันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นบนโลกนี้มามากขนาดไหนแผ่นดินไหวคนตายหรืออะไรมากมายมันไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสว่าจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้คำถามคือพระเจ้าจะให้เราอยู่ในช่วงเวลาแบบนั้นหรือเปล่าพระองค์จะทำยังไงครับลูกาบทที่21ข้อที่36นะครับลูกาบทที่21ข้อที่36เหตุฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อท่านจะมีกำลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้ขอบคุณพระเจ้าที่วันหนึ่งเราจะไปยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์ในที่นี้คือองค์พระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังในภาษากรีกคือจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะนับว่าคู่ควรที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้นเป็นแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยพวกเราทุกคนให้พ้นจากเหตุทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นเอเมนไหมเอเมนวิวรณ์บทที่3ข้อที่10บอกกับเรานะครับว่าเพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเราคือให้มีความอดทนเราจะป้องกันเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่อยู่ในโลกพระเจ้ามีแผนการที่จะป้องกันเราให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพื่อลองใจคนทั้งปวงที่อยู่ในโลกเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ใช่เป็นของโลกเราเป็นพลเมืองของสวรรค์เพราะเหตุนี้พระเจ้าต้องการที่จะป้องกันและช่วยเราให้พ้นคุณไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าวันหนึ่งเขาจะฝังชิปที่ตัวคุณคุณไม่ต้องกลัวว่าวันนี้เขาใช้เครดิตการ์ดได้หรือเปล่าใช้เครดิตได้หรือเปล่าบัตรเครดิตมีสัญลักษณ์ของ666ใช้ไม่ได้พี่น้องระวังหลายต่อหลายครั้งเราตกเป็นเครื่องมือของคนที่พยายามจะนำข่าวร้ายเข้ามาพระเยซูบอกให้เราประกาศข่าวดีนั่นก็คือข่าวประเสริฐเอเมนไหมช่วงปี2000นะครับนั่นคือประมาณ14ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นมีคนพยากรณ์เหลือเกินว่าพระเยซูจะกลับมาปี2000ดังนั้นปฏิปักษ์พระคริสต์จะปรากฏตัวขึ้นและประกาศตัวเป็นพระเจ้าและพวกเขาก็จะไม่ถ้าไม่สักเบอร์666แล้วจะซื้ออาหารไม่ได้หลายคนกลัวว่าจะซื้ออาหารไม่ได้เลยไปถอนเงินออกมาทั้งธนาคารซื้อปลากระป๋องมาตุนเอาไว้14ปีผ่านมาปลากระป๋องที่ตุนไว้ยังกินไม่หมดดังนั้นตลอดมาคนที่ประกาศข่าวร้ายมักจะเป็นคริสเตียนโดยอาศัยการคาดเดาพระเยซูจะมาปีนั้นปีนี้จริงๆการคาดเดาตรงนี้เกิดขึ้นมาเป็นร้อยๆปีแล้ว200ปีที่แล้วก็มีพระเยซูจะกลับมาและหลายคนต้องเสียชื่อเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งปี2000ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจำไว้นะครับพระเยซูบอกไว้ว่าวันหนึ่งจะมีคนบอกพระคริสต์มาแล้วอยู่ที่นั่นที่นี่อย่าเชื่อเพราะถ้าพระองค์มาจะเหมือนฟ้าแลบคุณอยู่ที่ไหนคุณมองเห็นถ้าพระองค์มาพวกเราได้เห็นทั้งหมดเอเมนไหมไม่ต้องบอกโอ้พระเยซูอยู่ตรงนั้นไปดูไม่ใช่และพระองค์จะมาอย่างขโมยเวลาขโมยมาเขาจะบอกให้เราทราบล่วงหน้าไหมครับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปขโมยของที่บ้านนะวันพฤหัสประมาณ4โมงเย็นได้ไหมครับถ้าพระเยซูมาไม่มีใครรู้พระเยซูบอกแม้กระทั่งบุตรมนุษย์ก็ไม่รู้เอเมนไหมดังนั้นวันนี้มีหลายคนเก่งกว่าบุตรมนุษย์เก่งกว่าพระเยซูคริสต์นะครับรู้หมดว่าพระองค์จะมาวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรราวกับที่หลายคนทำรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาเมื่อไหร่ผมเคยเห็นลัทธิจานบินไปยืนรอประกาศไปทั่วนักข่าวก็ไปทำข่าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
หลายคนบอกพระเยซูจะมาวันนั้นวันนี้บางคนขายบ้านขายรถขายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปประกาศทั่วโลกบอกพระเยซูจะมาปรากฏพอถึงวันกำหนดแล้วไม่มากลับบ้านไม่มีบ้านอยู่แล้วเพราะว่าขายไปหมดแล้วนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้สิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นทั่วโลกพระเจ้ามีแผนที่ช่วยเราให้พ้นขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูได้ตรัสเอาไว้นะครับในยอห์นบทที่14ข้อที่2ในพระนิเวศในบ้านของพระบิดาของเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายที่ที่พระองค์จัดเตรียมเป็นที่ที่ดีเอเมนไหมพระองค์ไม่ได้ไปจัดเตรียมแฟลตปลาทองให้กับคุณนะครับพระองค์ไปจัดเตรียมเป็นบ้านมีที่ดินอย่างงดงามให้กับพวกคุณแต่ละคนและผมเชื่อว่าแต่ละคนเมื่อขึ้นไปแล้วคุณจะบอกเลยนี่คือรสนิยมของข้าพระองค์นี่แหละคือบ้านในฝันเป็นบ้านที่ไม่มีปลวกกินบ้านไม่ว่าจะสวยแค่ไหน4ปีดินสุดผนังแตกร้าวแมงสาบโผล่ขึ้นมาผนังร่อนวอลเปเปอร์หลุดสารพัดที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้แต่ที่ในสวรรค์นะครับเป็นที่ที่สมบูรณ์แบบขอบคุณพระเจ้าที่มีชื่อของเราอยู่บนนั้นแล้วเอเมนไหมพระองค์ตรัสว่าเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยบอกคนข้างๆว่าพระเยซูจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับพระองค์วันนี้เราต้องกลัวไหมครับว่าเราจะเป็นคนที่เป็นหญิงโป้โม่แป้งแล้วไม่ถูกรับไปอะเราต้องกลัวไหมครับว่าเราจะเป็นคนเลี้ยงคนข้างๆถูกรับแล้วเราไม่ถูกรับโอ้เนี่ยทำไมอธิษฐานตอนตีห้านะพระเยซูมาเจ้าจะถูกลัดทิ้งเอาไว้บนโลกใบนี้เคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมถ้าไม่อธิษฐานถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์วัน8ชั่วโมงเธอจะไม่ถูกรับขึ้นไปคำถามคือเรารอดด้วยพระคุณหรือเพราะการกระทำของเราใครวันนี้ที่เข้าไปในสวรรค์บอกว่าที่ฉันเข้ามาในสวรรค์ได้เป็นเพราะฉันถวายสิบลดครบถ้วนที่ฉันเข้าสวรรค์มาได้เนี่ยเป็นฉันอ่านพระคัมภีร์วันละ3ชั่วโมงอดอาหารอีกปีละ3เดือนมีไหมไม่มีใครอวดอ้างได้ว่าตัวเองเข้าสวรรค์ได้ด้วยความดีของตัวเองคุณเข้าสวรรค์ได้เพราะความเชื่อด้วยใจรับด้วยปากคุณจะถูกรับด้วยวิธีเดียวกันเอเมนไหมครับพระเยซูตรัสว่ากลับมาอีกรับพวกท่านบางคนที่เคร่งครัดไปอยู่กับเราใช่หรือเปล่าเราจะกลับมาอีกรับท่านยกเว้นคนนี้มีไหมรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยยกเว้นคนนี้คนเดียวมีไหมเอาละครับแล้วเมื่อเรารู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาแล้วก็รับเราดังนั้นเราต้องทำยังไงครับพี่น้องถ้ามีคนมาบ้านคุณจะทำยังไงถ้ามีคนจะมาที่บ้านของคุณ5โมงเย็นวันนี้คุณจะทำยังไงครับคุณจะรอเขาคุณจะไม่ให้เขามา5โมงเย็นแล้วรอคุณแล้วทุ่มนึงคุณค่อยกลับบ้านถูกไหมคุณต้องแน่ใจว่าคุณไปรอเขาก่อน5โมงเย็นพระเยซูจะมาหาละมาเมื่อไหร่ไม่รู้หน้าที่ของเราวันนี้คือรอคอยการเสด็จกลับมาและไม่ได้รอแบบแต่เป็นการรออย่างมีความสุขเอเมนเพราะว่าพระองค์จะมารับเราพร้อมทั้งมีบำเหน็จรางวัลที่จะมอบให้กับเรารู้ไหมครับว่าความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงวิญญาณและหนึ่งในชื่อของวิญญาณชั่วนั้นก็คือเทพแห่งย่านฟ้าอากาศมันมีเทพระดับล่างขึ้นไปจนถึงเทพระดับบนจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าเทพนะครับมันเป็นเพียงแค่วิญญาณชั่วเท่านั้นเองวิญญาณชั่วระดับล่างถึงวิญญาณชั่วในระดับบนวิญญาณชั่วระดับล่างก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรเป็นส่วนตัวเขาสั่งมายังไงก็ทำตามนั้นแค่นั้นเองแต่วิญญาณที่ปกครองนั้นจะอยู่วิญญาณที่อยู่ข้างบน
มันมีอยู่เต็มอยู่ในอากาศอย่าคิดว่าขึ้นเครื่องบินแล้วคุณจะไม่โดนลองใจถูกไหมอย่าคิดว่าอยู่บนเครื่องบินแล้วทำบาปไม่ได้อย่าคิดว่าอยู่บนเครื่องบินแล้วจะโอ้มันบรรยากาศสวรรค์ไม่มารสามารถล่อลวงคนที่ขึ้นไป15กิโลขึ้นไปข้างบนได้ดังนั้น วันหนึ่งมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับในวิวรณ์บทที่12ข้อที่7บอกกับเราในข้อที่7ถึงข้อที่12นะครับขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์ผมมีคำถามนิดนึงนะครับในสวรรค์มีสงครามไหมหมายถึงตอนนี้คนที่เชื่อพระเจ้าที่เป็นคนไทยที่อยู่ในสวรรค์กำลังลบกับคนชาติอื่นที่อยู่บนสวรรค์หรือเปล่าฮะเรามีแบบนี้ไหมครับเราเป็นคริสเตียนเฮ้ยชาติเดี๋ยวเราต้องไปลบกันมีไหมเราเป็นคริสเตียนเราเดินในความรักเอเมนไหมความรักนั้นไม่จดจำความผิดแต่แท้ที่จริงเราก็มักจะเก่งในการจดจำความผิดคนอื่นโดยลืมไปว่าเราเองก็มีความผิดนะครับดังนั้นในสวรรค์ในที่นี้นะครับในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสวรรค์3ชั้นนะครับผมขอรบกวนน้องโจครับช่วยหันนี้ให้พี่หน่อยสวรรค์3ชั้นจำได้ไหมที่เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักกับชายคนหนึ่งเมื่อ14ปีที่แล้วเขาถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่3หมายความว่ายังไงครับคนทำดีน้อยอยู่สวรรค์ชั้นที่1คนทำดีปานกลางอยู่สวรรค์ชั้นที่2คนทำความดีมากอยู่สวรรค์ชั้นที่3ใช่หรือเปล่าใช่จริงๆแล้วสวรรค์ในความหมายนั้นนั่นก็คือบนอากาศนั่นเองมีอยู่3ระดับด้วยกันสวรรค์ชั้นที่1ก็คือในบรรยากาศของเราบนท้องฟ้านี่คือสำหรับคนยิวนะครับสวรรค์ชั้นที่2คืออวกาศเลยบรรยากาศท้องฟ้าขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่3คือที่ประทับของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เราจะได้เจอนะครับวันหนึ่งเราจะถูกรับขึ้นไปผ่านสวรรค์ชั้นที่1ขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่2ขึ้นไปในอวกาศแล้วก็ฟลุปด้วยความรวดเร็วพริบตาเดียวไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นที่3เอเมนไหมเราไม่ได้เดินทางด้วยความเร็วแบบยานอวกาศถ้าเราเดินทางด้วยความเร็วแบบยานในอวกาศคน 2,000 ปีที่แล้ววันนี้ยังเดินทางอยู่ยังไปไม่ถึงเปาโลบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าออกจากร่างข้าพเจ้าก็ไปปรากฏอยู่กับต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามันไวขนาดนั้นเอเมนไหมอาจจะดูเหมือนช้าตอนลอยขึ้นไปนะครับตอนเยซูลอยขึ้นตอนเอลียาถูกรับขึ้นไปดูเหมือนว่าค่อยๆขึ้นไปแต่พอถึงจุดหนึ่งแวบเดียวก็ไปถึงพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วนะครับเอาล่ะเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์จึงไม่ได้หมายถึงในสวรรค์ที่ประทับของพระเจ้าแต่เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในท้องฟ้าของเรานะครับมีคาเอลกับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาคพญานาคนี่หมายถึงที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือเปล่าหน้านี้หมายถึงมารนะครับและพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้ใครชนะเอ่ยฮะแต่ฝ่ายพญานาคแพ้ขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ฝ่ายชนะเอเมนไหมและพวกพญานาคไม่มีที่อยู่ในสวรรค์หรือในท้องฟ้าอีกเลยพี่น้องครับถ้าพวกมันไม่อยู่บนท้องฟ้าแล้วลงมาบนโลกมาแออัดอยู่บนโลกจะเกิดอะไรขึ้นความเจ็บป่วยทุกความเจ็บป่วยคือการเบียดเบียนของมันถ้าทั้งหมดลุมมาบนโลกใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคนที่อยู่บนโลกใบนี้จำตอนที่ผีที่ชื่อกองออกมาจากคนคนนั้นแล้วเข้าไปในหมูได้ไหมครับหมูตายหมดเลยลองคิดดูนะครับถ้ากองของผีทั้งหมดลงมาบนโลกโลกนี้จะวิบัติขนาดไหนพระคัมภีร์ได้บอกต่อไปนะครับพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ซึ่งเขาเรียกกันว่ามารซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไปพญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราและอำนาจพระคริสต์พระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้วเขาเหล่านั้นบอกคนนั้นถึงคุณ
เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมสโปดกหรือลูกแกะหลายคนอาจจะยังไม่รู้พระเมสโปดกหมายถึงลูกแกะนะครับและเพราะคำพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนคุณสามารถชนะทุกครั้งได้ด้วย 1. พระโลหิตของพระเยซู 2. คำพยานจากปากของคุณเองเมื่อคุณกล่าวพระวจนะของพระเจ้าคุณก็มีชัยชนะเอเมนไหมครับฉะนั้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์จงรื่นเริงยินดีเถิดแต่วิบัติจะมีแก่แผ่นดินโลกตกลงวิบัติมาจากไหนมาจากพระเจ้าหรือมาจากพวกซาตานและสมุนของมันเพราะเมื่อมันลงมาบนโลกวิบัติก็มีแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่ามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักวิบัติมาจากความโกรธของมารเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยมันรู้ว่าวันหนึ่งมันจะถูกมัดแล้วก็โยนลงไปในบาดาลดังนั้นมันเหลือเวลาน้อยแล้วคนเราเมื่อเหลือเวลาน้อยมันจะปั่นงานถูกไหมครับมีใครบ้างที่รับปากว่าจะเสร็จงานวันนั้นวันนี้เออหรือเฮ้ยไม่ทำพอถึงเวลาใกล้วันปั่นทั้งวันทั้งคืนมีใครเคยบ้างโอ้มีคนยกมือแค่คนเดียวปรบมือให้เขาหน่อยงั้นพอมารู้ว่าเฮ้ยมันเล่นๆไม่ได้แล้วนะมันเหลือเวลานิดเดียวมันรีบปั่นงานนั่นหมายถึงวิบัติจะเกิดขึ้นทั่วโลกจะแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราครับ1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่16 1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่16ไม่ใช่มารจะลงมาบนโลกแต่อีกผู้หนึ่งจะเสด็จมาบนโลกด้วยด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนเมื่อคนตายร่างเขาถูกฝังไว้หรือจะถูกเผาหรือโดนอะไรก็ตามวิญญาณเขาไปอยู่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนั้นวิญญาณเขาจะตามพระองค์ลงมาแล้วรับกายใหม่ที่นี่พระเยซูเมื่อพระองค์เป็นขึ้นจากความตายพระองค์มีร่างกายนะครับเอเมนไหมพระองค์บอกกับโทมัสจิ้มเลยนี่รอยตะปูที่มือเราที่สีข้างจับดูได้งั้นพระองค์มีร่างกายแต่เป็นร่างกายที่ในขณะที่พวกเขาปิดประตูและอยู่ประชุมกันพระองค์ผ่านประตูเข้ามาได้ด้วยเอเมนไหมและเป็นร่างกายที่ผ่านมา 2,000 ปีแล้วยังคงเป็นร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์วันหนึ่งเราจะมีร่างกายแบบนั้นถ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาในสมัยที่เรายังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งร่างกายเราจะถูกฝังไว้แต่วิญญาณเราจะขึ้นไปที่นั่นแล้ววันหนึ่งเราจะกลับมากับพระองค์เพื่อมารับร่างกายใหม่เป็นร่างกายอย่างที่พระองค์มีนะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อที่35นะครับถึงข้อที่52นะครับเราไปดูร่างกายที่จะเป็นขึ้นว่ามีลักษณะแบบไหนแต่บางคนจะถามว่าคนตายจะเป็นขึ้นมาอย่างไรได้เมื่อเขาเป็นขึ้นมาจะมีรูปกายเป็นอย่างไรนี่คือคำถามนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นร่างกายเขาจะเป็นยังไงโอ้คนเขาเมล็ดที่หวานนั้นถ้าไม่ตายเสียก่อนแล้วจะงอกขึ้นใหม่ไม่ได้เมล็ดข้าวที่หวานนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆก็ดีท่านไม่ได้หวานสิ่งที่เป็นรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมาแต่ได้หวานเมล็ดเท่านั้นคำถามคือเมื่อคุณหวานเมล็ดข้าวมันขึ้นมาเป็นเมล็ดข้าวขึ้นมาหรือเปล่าไม่ใช่มันขึ้นมาไม่เหมือนกับตอนลงไปถูกไหมครับเอาแตงโมก็ได้เวลาคุณหวานเมล็ดแตงโมลงไปมันขึ้นมาเป็นเม็ดโกจิไหมครับมันขึ้นมาเป็นลำต้นแล้วค่อยออกผลสิ่งที่ลงไปกับสิ่งที่ขึ้นมาไม่เหมือนกันเอเมนไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันขึ้นมาเป็นพุ่มเม็ดกุจีเต็มไปหมดเราใส่เม็ดแตงโมบางคนแค่ถุยลงไปที่พื้นนั่นเองมันก็งอกขึ้นมาเป็นลูกแตงโมดังนั้นสิ่งที่ลงกับสิ่งที่ขึ้นไม่เหมือนกัน
ร่างกายวันนี้เป็นร่างกายที่เสื่อมวันหนึ่งก็ต้องตายแต่ร่างกายที่จะเป็นขึ้นมาใหม่จะเป็นร่างกายที่ไม่ต้องตายร่างกายนี้อาจจะมีความเจ็บป่วยเราอาจจะอยู่ในโรคแต่ร่างกายที่เป็นขึ้นมาใหม่คุณจะไม่มีวันป่วยอีกเอเมนไหมเปาโลได้บอกว่ามีบาปมีกฎแห่งบาปอยู่ในกายของข้าพเจ้าแต่ร่างกายที่เป็นขึ้นมาใหม่ไม่มีบาปอยู่ในนั้นเอเมนไหมร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่าศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับโลกก็อย่างหนึ่งการซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกันสิ่งที่หวานลงนั้นเป็นของที่จะเน่าเปื่อยสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักเน่าเปื่อยขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่หวานลงนั้นไร้เกียรติไม่ว่าคุณจะดูหล่อสวยแค่ไหนในสายพระเนตรของพระเจ้าร่างกายนี้มันแปดเปื้อนแล้วมันไร้เกียรติแต่สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีศักดิ์ศรีสิ่งที่หวานลงนั้นอ่อนกำลังสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะทรงอนุภาพสิ่งที่หวานลงนั้นเป็นร่างกายสิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณถ้าร่างกายมีกายวิญญาณก็มีด้วยมนุษย์เดิมนั้นหมายถึงอาดัมนะครับกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์ที่สองเสด็จมาจากสวรรค์มนุษย์ที่สองคือองค์พระเยซูคริสต์มนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไรอาดัมเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั้นพวกเราถือเป็นมนุษย์ดินร่างกายของเรานะครับดังนั้นเราจึงมีความเสื่อมแก่ผมงอกตายเอเมนไหมไม่ว่าเราอยากจะรักษาแค่ไหนนะครับต่อให้กลับบ้านเราผูกข้อเท้าเอาไว้แล้วห้อยหัวลงมาแต่เมื่อเรากลับมาเดินสักวันหนึ่งมันก็ต้องเหี่ยวมนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์ผู้นั้นเป็นอย่างไรนี่หมายถึงมนุษย์ที่สองที่เสด็จมาจากสวรรค์พระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นขอบคุณพระเจ้าและเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้วเราก็จะมีลักษณะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วยเราเลือกไม่ได้นะครับที่จะเกิดมาบนโลกใบนี้มีลักษณะร่างกายแบบอาดัมแต่ขอบคุณพระเจ้าเราเลือกได้ที่วันหนึ่งเราจะมีร่างกายแบบองค์พระเยซูคริสต์โดยการเปิดใจแล้วก็เชื่อพระองค์ในวันนี้ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเนื้อและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ร่างกายแบบนี้อยู่ในสวรรค์ไม่ได้และสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยก็จะมีส่วนในสิ่งที่ไม่รู้จักเน่าเปื่อยก็ไม่ได้ดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนล่วงหลับในที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่บางคนกำลังทำอยู่เวลานี้หลังจากที่กินข้าวอิ่มสองจานแต่หมายถึงตายนะความตายฝ่ายร่างกายคือเราจะไม่ตายหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นบางคนใช่ไหมถ้าพระเยซูเสด็จมาจะมีคริสเตียนบางคนถูกเปลี่ยนบางคนไม่ถูกเปลี่ยนใช่หรือเปล่าเราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวหันไปหาคนข้างๆแล้วพริบตากระพริบตาให้เขาเร็วไหมเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยและเราบางคนจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ใช่ไหมและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ถ้าพระเยซูเสด็จมาวันนี้หากคุณอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์พวกคุณทุกคนจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ร่างกายของคุณจะเป็นร่างกายแบบองค์พระเยซูคริสต์ใช้เวลาแค่ไหนไม่ใช่แบบเป็นหนังไซไฟนะครับค่อยๆแบบมันเริ่มหน้าค่อยๆผิดไม่ใช่นะครับพริบตาดีพริบตาพอลืมตาขึ้นร่างกายเป็นแบบองค์พระเยซูคริสต์เลยเอเมนไหมดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกเราไปดูข้อ51กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อสักครู่เราได้กล่าวถึงร่างกายของคนที่จะกลับมาและพวกเราที่มีชีวิตล่ะครับจะเป็นอย่างไรย้อนกลับไปข้อที่51ดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวพริบตาเดียวเมื่อเป่าตราครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงตราและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรฟิลิปปีบทที่3ข้อ20และ21นะครับแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราไหนน้องโจลองยืนขึ้นดูสิครับแข็งแรงกำยำกล้ามโตพระคัมภีร์บอกนี่คือร่างกายที่ต่ำต้อยลองคิดดูถ้าขนาดนี้ต่ำต้อยร่างกายใหม่มันจะขนาดไหนคุณมาร์คไม่ต้องคือพริบตาเดียวซิกแพคขึ้นเลยน่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์มีผู้เชื่อท่านหนึ่งนะครับถูกรับขึ้นไปในสวรรค์ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งไม่สามารถเอามาเล่าให้ฟังบนโลกได้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านบอกก็คือท่านเจออับราฮัมท่านบอกว่ากล้ามเป็นมัดเหมือนกับคนอายุประมาณ20กว่าเท่านั้นทุกคนจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแข็งแรงที่สุดหน้าตาดีที่สุดเอเมนไหมฮาเลลูยาแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นขอโทษนะครับตะกี้โอเคพระองค์จะเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์1ยอห์นบทที่3ข้อที่2นะครับ1ยอห์นบทที่3ข้อที่2ท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าบัดนี้ใครเป็นบุตรของพระเจ้าบ้างดังนั้นนี่คือพระสัญญาสำหรับคุณทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายบอกคนข้างๆว่าเราทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงอยู่นั้นเราบางคนหรือเราทุกคนเอเมนและพระคัมภีร์ได้เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นความรอดฝ่ายร่างกายนะครับโรมบทที่8ข้อ23และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือที่จะทรงให้กายของเราทั้งหลายรอดตายวันนี้กายเรายังไม่รอดวิญญาณเรารอดแล้วจิตเรากำลังรอดแต่กายยังไม่รอดแต่วันนั้นเรารอคอยวันที่กายของเราจะรอดด้วยเอเมนไหม1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่16และ17นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้เชื่อที่ล่วงลับไปแล้วกลับมารับกายของเขาแล้วร่างกายของเราก็ถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพวกเขานะครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงร่างกายแล้วเราจะรับแบบองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูได้ถูกรับขึ้นไปในเมฆและทูตสวรรค์ก็บอกว่าพระองค์ที่เสด็จขึ้นไปก็จะกลับมาในเมฆแต่พระองค์จะไม่ได้ลงมาบนโลก
เราจะถูกรับในเมฆขึ้นไปแบบพระเยซูเลยรับไปพบกับพระองค์ในสถานฟ้าอากาศแล้วเราก็จะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปเห็นไหมพระเยซูจะเสด็จมาเพื่ออะไร1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่1บอกกับเรานะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์พระเยซูจะเสด็จมาเพื่อมารวบรวมเราทั้งหมดคำถามคือเราเป็นของพระองค์แล้วหรือยังพระองค์จะรวบรวมพวกเรานะครับและนอกเหนือจากนั้นพระองค์เสด็จมาพร้อมกับบางสิ่งด้วยในวิวรณ์บทที่22ข้อ12วิวรณ์บทที่22ข้อ12พระเยซูตรัสว่าดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนการที่เราได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เป็นการพิพากษาว่าเราจะลงนรกแต่จะเป็นการพิพากษาตามการกระทำของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์สอนให้เราขวนขวายทำความดีเอเมนไหมและพระองค์มีบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ให้บำเหน็จของพระองค์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเพียงแต่เราตักน้ำเย็นให้กับผู้เชื่ออีกคนหนึ่งพระเยซูตรัสว่าเจ้าตักน้ำเย็นให้กับเราและพระองค์มีบำเหน็จให้เอเมนไหมงั้นนี่เป็นช่วงเวลาทำแต้มของเราในช่วงเวลาที่เราเฝ้ารอคอยพระองค์แล้วเราขนขวายทำการดีวันนั้นจะเป็นวันที่เราได้บำเหน็จและบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบำเหน็จที่พระองค์จะตรัสกับเราว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อของเราจงเข้ามาร่วมเปรมปรีกับเราเอเมนไหมแล้วเราจะขึ้นไปในสวรรค์และเราจะเข้าสู่งานเลี้ยงจะมีอาหารสารพัดรอเราอยู่ขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะได้อยู่กับพระองค์เป็นนิจวันนี้ให้เราเฝ้าคอยใช้ชีวิตเรากับว่าเรากำลังเฝ้าคอยพระองค์กำลังมาในทุกขณะเพื่อจะรวบรวมเราไปอยู่กับพระองค์และหาโอกาสที่เราจะแบ่งปันคำพยานและพาคนไปร่วมกับเราให้ได้มากที่สุดเราขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้นแต่เราจะไม่เสพสิ่งร้ายๆพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นคุณไม่ต้องไปกลัวเรื่องของใช้บัตรเครดิตไม่ได้คุณไม่ต้องไปกลัวถึงเรื่องของจะต้องไปสักเลข666ที่หน้าผากคุณไม่ต้องเป็นห่วงโหจะอันนั้นไม่ได้เดี๋ยวไอ้นี่ไม่ได้มันมาแล้วมาหรือยังนี่ไง10หัวยุโรปจะรวมเป็นสหภาพมี10ประเทศตอนนี้เขาเกิน10ไปแล้วหลายครั้งที่เราพยายามจะแมทช์จับมาชนกันนี่ไงพระคัมภีร์บอกแบบนี้ไอ้นี่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องหน้าแตกครั้งแล้วครั้งเล่าที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นจำไว้นะครับถ้าเราอ่านวิวรณ์พระคัมภีร์ลงท้ายว่าอ่านแล้วมีความสุขถ้าคุณอ่านแล้วมีความทุกข์คุณอ่านผิดเอเมนไหมสำหรับเราแล้วพระคัมภีร์บอกว่าวันนี้สิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั่นคือสิ่งที่พระเยซูจะมาปรากฏและพระคัมภีร์บอกนี่คือความหวังที่ทำให้เรามีความสุขดังนั้นนับตั้งแต่วันนี้จนกว่าเราจะได้ไปพบกับพระองค์ให้เรามีความสุขทุกวันเอเมนไหมครับและพระคัมภีร์บอกว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงชื่นชมยินดีทุกเวลาถ้าเรามีชีวิตที่ชื่นชมยินดีชีวิตเราก็เป็นคำพยานชั้นดีเอเมนไหมถ้าเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระบุตรของพระองค์จะเสด็จมารวบรวมพวกเราไปเป็นของพระองค์ขอบคุณสำหรับกายใหม่ที่เราจะได้รับเป็นกายอย่างองค์พระเยซูคริสต์กายที่ทรงพระสิริดังนั้นในวันนี้เราจะอยู่ในสันติสุขอยู่ในความชื่นชมยินดีด้วยความหวังที่เรามีแล้วเราจะขวนขวายกระทำการดีรับใช้พระองค์รับพาคนไปอยู่กับพระองค์ให้มากที่สุดทุกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยา